เอาละครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคน FC ทุกท่านครับกับผม RCB Running Box Scatter คนเดิมครับก็โดยคลิปนี้เราจะเริ่มรีวิวกันแล้วตอนนี้ไปเจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วก็จะทำเป็นอินโทรให้ดูว่าการเล่นเบื้องต้นเนาะเอาแบบเบื้องต้นเลยเบสิกเลยตั้งแต่เริ่มสร้างตัวละครเลยว่าจะต้องอะไรยังไงบ้างเนาะเอาเป็นแบบคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ช่วงท้ายคลิปหรือว่าจะกดเข้าไปที่ดีเทลของคลิปนี้ใน YouTube ก็ได้ครับจะใส่ลิงก์กลุ่มไว้ให้สำหรับคนที่สนใจที่จะแบบติดตามเนาะโดยกลุ่มตรงนี้ผมจะขอแบ่งเป็น2กลุ่มคือเป็นกลุ่มรวมนั่นก็คือหมายถึงว่าใครก็ตามกดมารับหมดเลยเป็นกลุ่มรวมเป็นแบบกลุ่มรวมผู้สนใจกลุ่มใหญ่ซึ่งจะให้แอดมินอีกคนนึงเขาดูแลเป็นหลักในกลุ่มรวมส่วนของผมจะเป็นกลุ่ม RCB Team ซึ่งหมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่คนที่ต้องการสังกัดอยู่กับผมเวลาตอนเปิดกิลด์แล้วก็คือถ้าใครต้องการแบบอยู่กิลด์ด้วยกันกับผมอยู่สังกัดเดียวกันกับผมว่างั้นเถอะเป็นกลุ่มส่วนตัวของผมเองก็สามารถจอยเข้ามาในกลุ่มของผมได้แต่ผมขอ specific ไว้อย่างนึงก็คือในกลุ่มของผมเนาะสำหรับคนที่อยากจะมาอยู่กับผมจริงๆถ้าใครไม่ได้ยังแบบตัดสินใจยังไม่ชัวร์ก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้ครับให้อยู่กลุ่มใหญ่กลุ่มรวมไปก่อนซึ่งข้อมูลผมก็จะ image ให้ทั้ง2ที่เลยทั้งกลุ่มใหญ่แล้วก็กลุ่มเล็กข้อมูลหลักๆจะเหมือนกันแต่ในกลุ่มเล็กอาจจะมีแบบยิบย่อยที่เวลาแบบเจออะไรแปลกๆมาแล้วก็จะโพสต์ลงกลุ่มเล็กที่เป็นกลุ่มของผมก่อนกลุ่มใหญ่ก็จะคัดให้เฉพาะที่เป็นแบบเน้นจริงๆเนาะถ้าใครสนใจก็ติดตามได้ครับในดีเทลรายละเอียดของคลิปด้านล่างเนาะเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยตั้งแต่เริ่มสร้างตัวเนาะแล้วผมจะขออธิบายคร่าวๆนะครับว่าดูตรงนี้ครับประธานข้างบนนี้มีจินกอนหินแล้วก็ยุนน่าจะเผ่าน่าจะว่าอย่างนี้เนาะตามภาษาเกาหลีคือข้างบนเนี่ยจะเป็นเผ่าครับมีทั้งหมด4เผ่าจินกอนหลินหยุนซึ่ง4เผ่านี้แต่ละเผ่าอ่ะมันไม่ได้มีอะไรนะมันไม่ได้แตกต่างกันแบบเฮ้ยเผ่านี้ดาเมจแรงกว่าเผ่านั้นโจมเยอะกว่าน้อยกว่าไม่เกี่ยวครับ4เผ่าเนี้ยความแตกต่างกันมันอยู่ที่ลักษณะตัวละครอ่ะเราลองมาดูเผ่าแรกกันเผ่าจินเนี่ยจะเป็นเผ่าที่รูปร่างคนอาจจะเหมือนมนุษย์เหมือนแบบเป็นเผ่าฮิวแมนที่สุดแล้วโดยจะสามารถเลือกได้2แบบทั้งผู้ชายและผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอันนี้ประมาณนี้คร่าวๆเนาะก็สามารถเลือกได้ชายกับหญิงที่เผ่าจินเผ่าเรียกว่าเผ่ายูแมนก็ได้ครับต่อไปเป็นเผ่ากอนนี่จะเหมือนประเภทแบบเผ่าพวกแบบคนร่างยักษ์ตัวใหญ่แบบมีพละกำลังดูแบบหน้าเกรงขาบึกบึนรูปร่างใหญ่ร่างง่ายๆอันนี้คือตัวผู้ชายอันนี้คือตัวผู้หญิงครับอาชีพนี้ไม่เกี่ยวนะอาชีพนี้คือมันแรนดอมมาให้เฉยๆอย่าไปซุกอย่าเพิ่งไปสนบรรทัดนี้ดูบรรทัดบนก่อนดูเผ่าก่อนต่อไปเป็นเผ่าหลินนี่จะตัวเล็กครับเมื่อกี้มีตัวใหญ่ก็ต้องมีตัวเล็กอันนี้จะเป็นตัวผู้หญิงเป็นผู้ชายครับตัวเล็กๆตัวประมาณหัวเข่าได้ครับต่อไปเป็นเผ่าสุดท้ายเผ่าหยุนซึ่งเผ่านี้จะเผ่ายุนนี่จะเลือกได้แค่ผู้หญิงอย่างเดียวครับรูปร่างก็ประมาณนี้นี่คืออธิบายเผ่าก็คือลักษณะของตัวละครเป็นลักษณะแบบคล้ายๆโครงร่างโครงสร้างพื้นฐานกับชุดบางชุดแค่นั้นเองชุดพิเศษส่วนรายละเอียดในการสร้างเนี่ยเดี๋ยวตอนผมกดเล็กเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเรามาอธิบายอาชีพซึ่งอาชีพเนี่ยของแต่ละอันเนี่ยอย่างเผ่ายุนเนี่ยเขาก็จะสามารถเลือกได้4อาชีพก็มีเบสมาสเตอร์กังฟูมีฟอสมาสเตอร์แล้วก็มีโซลฟายเตอร์ครับต่อไปเป็นเผ่าลินก็จะมีเสียงเหมือนกันเริ่มจากนี่เลยฟอสมาสเตอร์ฟอร์ล็อกซัมมอนเนอร์แล้วก็เบสแดนเซอร์ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นเผ่ากอนเริ่มจากกังฟูมาสเตอร์ฟอสมาสเตอร์ฟอสไฟเออร์แล้วก็สายโซลไฟเตอร์นี่ครับ
ครับต่อไปเป็นเผ่าจินครับเรื่องจากตัวไฟเตอร์วอร์ล็อกWarlocks use charms and incantations when leashing wide array of powerful attacks. Using a 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 wide array of powerful attacks.ลักษณะการโพสแอคชั่นโอ้โหมาก็เลือกไปครับเราอยากเลือกอะไรก็เลือกไปครับนี่โอ้โหโคตรเกย์เลยแม่งเฮ้ยทางมันก่อนแล้วก็ชุดคร่าวๆก็ชุดคร่าวๆแบบไม่ได้ใส่ไปแล้วมันจะเกิดมาแล้วเป็นชุดแบบนี้นะเป็นแค่คร่าวๆครับอันนึงต่อเป็นเสียงครับเป็นเสียงแล้วก็เลือกเอาเสียงไหน I'm ready for adventure เทสมาThis should be fun. Danger? Good. I love danger. ก็ลองกดดูครับนี่ก็เป็นรูปร่างลักษณะหน้าตาครับมีความเลยแล้วก็เลือกเอาเลยเพราะเราจะเอาแบบไหนยังไงมีเยอะครับสกิลหน้าสกินนู่นนี่นั่นผิวเผลอมียันขนตาจริงๆแบบนี้เลยดูหน่อยว่าเอาไปว่าเนี่ยคุณดูหน้าเห็นไหมหน้าลงรายละเอียดมันดูโอ้โหตั้งตัวประมาณ2ชั่วโมงได้อะก็แต่งให้ดีครับจะได้มีตัวละครสวยๆเท่ๆครับใช้เวลาสร้างเป็นตัวหลักสักตัวนึงที่ผมจะยังไม่แต่งอะไรมากมายเนาะให้ดูขั้นตอนก่อนก็อยากปรับอะไรก็ปรับไปพอไม่พอใจก็กดรีเซ็ตได้หรือจะกดถอยกลับมาก็ได้ถ้าปรับพลาดไปต่อแรนดอมอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ผมจะกดแรนดอมละกันปุ๊บได้มาเป็นตัวนี้ก็กดเล็กไปต่อครับทีนี้พอเราเล็กไปต่อปุ๊บเราสมมติเราสร้างตัวละครเสร็จแล้วละชื่อจะยังไม่ได้ใส่นะครับชื่อเราจะใส่ทีหลังมันจะใส่ตอนเราเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะเลือกเล่นกันถ้าเลือกคนละเซิร์ฟสามารถลงดันด้วยกันได้ก็จริงแต่คุณจะไม่สามารถเดินไปเจอกันได้เลยถ้าไม่ได้ลงดันนะครับคือถ้าอยู่คนละเซิร์ฟเราสามารถลงดันข้ามเซิร์ฟได้แต่เราจะไม่สามารถตีด้วยกันหรือเดินไปหากันได้เลยเพราะอยู่คนละเซิร์ฟและไม่สามารถเปลี่ยนได้เลือกได้แค่ครั้งเดียวครับโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ผมจะให้เลือกก็คือ Jewel ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นี้เพราะดูแล้วเท่าที่ไปสืบๆมาดูเนาะคนไทยส่วนมากไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่เขาจะเล่นที่เซิร์ฟเวอร์นี้กันฉะนั้นเพื่อความเป็นสแตนดาร์ดและมาตรฐานเราก็ควรจะเลือกเล่นเซิร์ฟที่เขาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนะครับยกเว้นแต่เราจะมีทีมที่แบบอยากจะเล่นคนเดียวไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับใครเลยก็แล้วแต่เราครับแต่สำหรับผมก็คือผมนะให้เลือกเซิร์ฟนี้เราจะสามารถไปเจอกันได้ที่เซิร์ฟนี้นะครับ Jewel Group 6นะครับพอเรากดเลือกเซิร์ฟได้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่องชื่อให้เราใส่ใส่ไปเลยตัวนี้ Lester 001นะได้ไหมไม่ได้เทสเตอร์ที่เฉยก็ได้ลองสร้างได้เปล่าไม่ได้ครับนี่คือมีคนชื่อนี้มีคนใช้แล้วเอาเป็นเทสเตอร์หนึ่งไม่ได้เทสเตอร์อ๋อ RBC Running Boss Tester ลองได้ชัวร์แต่ว่าจะได้รูปร่างหน้าตาตัวละครมาแบบเฉิมๆยังไม่มีชุดไม่มีอะไรเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวมันมีครับไอดีหนึ่งสามารถสร้างได้แค่2ตัวเท่านั้น
ถ้าอยากสร้างได้เยอะขึ้นต้องซื้อมันจะมีช็อตสล็อตให้ซื้อเติมตังค์ซื้อครับแต่แค่นี้ก็พอครับไม่มีใครอยากเล่นหลายตัวหรอกครับเพราะมันไม่ใช่เกมที่จะเล่นหลายตัวได้นะสตาร์ทเกมกันเลยครับกลับเลยเดี๋ยวผมขอพอสคลิปไว้แป๊บนึงนะครับดีเมื่อกี้มันเน็ตมันหลุดไปชั่วขณะคือมันไม่ได้แบบตัดไปเลยนะแต่เหมือนว่าผมทำนู่นทำนี่อยู่ด้วยไงเปิดเน็ตเปิด Facebook ค้างไว้เลื่อนไปเลื่อนมากลายเป็นว่าเน็ตหลุดคือเราเล่นเกมนอกเนาะมันต้องใช้ความสังเกตที่เป็นเน็ตค่อนข้างสูงกระตุกปุ๊บคือหลุดเลยแต่ถ้าต่อได้แล้วไม่ต้องห่วงถ้าเนี่ยถ้าต่อเข้ามาในเกมกดเข้าห้องไม่ได้ปุ๊บรับรองไม่มีหลุดจริงยาวไปเลยจะเปิด Facebook เล่นอะไรเล่นจะเปิดไปแต่ว่าตอนเข้าเกมตอนแรกอ่ะถ้าเปิดนู่นเปิดนี่มาเปิดหน้าหนาวจะหลุดบ่อยคือถ้าเราล็อกอินเรื่อยๆผ่านหน้าแรกมาได้ก็จีจีแล้วครับเรามาดูคลิปเปิดตัวกันสักนิดนึงเนาะจะได้สอนโทรให เจอภูมิใจเสนอใช่ใช่หรอกโดยจะเล่าคร่าวๆให้ฟังเนาะก็คือเหมือนว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ค่ายเป็นเหมือนหัวหน้าหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็พายเรือมาหาปลาจะกลับบ้านตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แม่งมาเจอเราจมน้ำอยู่ลอยอยู่ทุกเกาะทุกเกาะก็เลยได้รับการช่วยชีวิตจากคนนี้มาปล่อยคร่าวๆให้ตอนลงไปเล่นเองจะได้พอนึกข่าวอยู่ๆไม่เข้ามาโผล่นี้ได้ยังไงวะมันมีที่มาที่ไปครับการเล่นให้ดูพออินโทรแล้วก็สอนเรื่องเฟสคร่าวๆก่อนแล้วที่เหลือก็ค่อยลองไปเล่นกันเองนะครับก็ประมาณนี้ก็คือเขาก็ช่วยเรามาเรากลับบ้านนะขอตัดเลยแล้วกันก็คือจะเอาแค่เหตุการณ์สำคัญเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลามากเราต้องมาคุยนี่ที่หมู่บ้านอันนี้เป็นหน้าประกาศข่าวครับยังไม่ต้องสนใจส่วนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการหมุนเสี่ยงโชครายวันเข้าเกมมาปุ๊บ1วันเนี่ยเราจะสามารถหมุนได้2ครั้งเห็นไหมตรงนี้มันจะหมุนได้2ครั้งโดยเริ่มแรกเราก็หมุนไปเลยครับทีนึงหมุนปึ๊บจะได้ของจริง2แต้มมันก็จะนับตรงนี้มา1 2ก็คือเราจะได้ของ2ชิ้นอันนี้ปึ๊บส่วนเราจะหมุนอีกครั้งนึงได้ก็ต่อเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงก็คือรอครบ1ชั่วโมงปุ๊บแล้วเราก็มาหมุนอีกทีนึงถามว่าหน้านี้เปิดขึ้นมาได้ยังไงหรือนะวิธีการเปิดไอ้หน้าหมุนเมื่อกี้เนาะเพื่อจะรับแต้มรายวันให้กด ESC ที่นะแล้วก็ Daily Dash กดตรงนี้ครับปั๊บก็จะกลับมาหน้านี้เพื่อที่จะมาหมุนพอเราหมุนเสร็จปุ๊บไอ้ของที่ได้มาเมื่อกี้กด I นะยังไม่มีมาเข้าของเอายังไงล่ะไม่ยากครับนี่ให้เรากดที่อันติเนตแช่ไว้มันจะเป็นลูกศรมันจะเอียงเมาส์มาได้ถ้าเราไม่กดอันติเนตแช่ไว้เวลาเราเลื่อนเมาส์มันจะสายไปสายมาครับเราก็กดอันติเนตแช่ไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์มาละนี้เราก็มาดูตรงนี้ไล่ดูตรงนี้อันเนี้ยปึ๊บอันเนี้ยก็คือกล่องเราคลิกตรงที่ว่า a new reward has received ก็คือหมายถึงว่าเรามีไอเทมพิเศษที่ได้รับจากตรงนี้เรากดนี้มาปึ๊บมันก็จะเปิดหน้าจดหมายขึ้นมาโดยเราก็ติ๊กเอาแล้วคลิกอันนี้แล้วเราก็กดตรงนี้ครับ Unpick ไอ้ Unpack ไม่เห็นตัวเล็กเกินก็คือเราจะกดล็อกแพ็กเกจเนี่ยกดที่มันจะดังกิ้งเปิดละยังไม่ของยังไม่ได้นะกดอีกทีนึงให้ติ๊กนี้ให้ได้อะแล้วกด Receive Quest Item กดมาปุ๊บ Confirm Yes มันก็จะเข้ามาในกระเป๋าแล้วครับนี่เป็นยาครับโอเคเนาะเหมือนเดิมครับวิธีรับของรับแบบนี้นะครับแล้วก็กด Yes ออก
โอเคนะเพื่อนใหม่กด SC เพื่อเรียกอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะกดหน้าเดลี่หมุนพอได้ของปุ๊บกดอัลติเมทแช่ไว้แล้วก็เลือกรีวาร์ดตรงนี้นี่พอผมรับไปแล้วมันก็หายไปส่วนอันนี้ไอ้รูปจดหมายเนี่ย Master Hong Letter คือเป็นโพลสำรวจครับเป็นเหมือนสำรวจว่าเราคุณรู้จักเกมนี้ได้ยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยติ๊กมั่วๆไปเลยครับถ้าอ่านไม่ออกก็ติ๊กมั่วๆไปแล้วใครอ่านออกก็ติ๊กแบบติ๊กตรงไปตรงมาก็ดีเหมือนกันครับเป็นการช่วยทีมงานเขาเก็บข้อมูลคือถ้าเราติ๊กประเมินเสร็จปุ๊บเราจะได้ไอเทม2อย่างนี้วิธีรับก็เหมือนอย่างที่ผมสอนเมื่อกี้เลยด้วยตอนนี้เรายังทำไม่ได้มันยังกดคอนเฟิร์มทำไม่ได้จะทำได้เมื่อไหร่เมาส์ชี้ใหม่ดูกดอันติเมทแช่ไว้เรียกเมาส์ขึ้นมาเมาส์มาชี้ตรงนี้เห็นไหมมันจะบอกว่า next survey level 4ก็คือเราจะเริ่มทำสำรวจตรงนี้ได้เมื่อต่อเมื่อเรา level 4พอ level 4เราก็จะสามารถกดยอมรับแล้วก็ทำแล้วเราก็รับของมาได้ครับโอเคนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำทุกวันเพื่อให้ได้ของรายวันมาอันนี้เป็นเบสิกเบื้องต้นคร่าวๆเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยครับเริ่มแรกมาถึงเขาบอกให้เรากด F กด F คุย Hey if you don't hurry up เสร็จปุ๊บมากดตรงนี้ครับสังเกตครับมันจะมีจุดสีเขียววิ่งวิ่งขึ้นวิบวับวิบวับกด F เพื่อจะใส่ของครับแล้วกด F ที่เริ่มนับของเข้ามาเขาบอกให้เรากด I กด I ขึ้นมาคลิกขวาใส่ปุ๊บมีชุดแล้วไม่โปแล้วเห็นไหมวิธีหมุนตัวละครกลับมาให้เห็นหน้าอย่างนี้ให้กดตรงลูกกิ้งเมาส์คลิกเข้าไป1ทีครับมันถึงจะหมุนได้ถ้าเราไม่กดลูกกิ้งเมาส์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราใส่เมาส์ไปใส่เมาส์มาโอเคเนาะ Let's go make คุยครับ Hello รับเฟสปึ๊บประตูโอเคเดี๋ยวเขาให้เรามาปลุกไอ้นี่ครับซึ่งแม่งตื่นเองก็ไม่ได้ลูกดาวเหลืองๆนี่คือจบเฟสครับกดตรงจบครับมาให้มาคุยกับตรงนี้ครับเวสีเหลืองคุยครับทำไปเรื่อยๆครับธรรมดาครับเกมเมอร์น่าจะพอรู้ว่าต้องกดอะไรยังไงบ้างครับก็ไปตามจุดที่สองที่เขากำหนดเนาะไปแล้วก็เดินไปเดินตามไปเรื่อยๆตัวนี้ครับคุยครับ Master has called them เขาบอกให้เราวิ่งเร็วครับก็คือวิธีการวิ่งเกมนี้มี2แบบก็คือเราจะกด W เบิ้ล2ครั้งเพื่อจะวิ่งเร็วหรือจะกดดับบิวแช่ไว้แล้วกดชิปก็ได้ครับโดยเราจะเสียเกียรติสีเขียวๆครับสตามิน่าค่าความเหนื่อยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าหมดปุ๊บสปีดเราก็จะตกครับสเปซบาร์ก็กระโดดหายยากหมดก็ต้องรอชาร์จใหม่ครับเพื่อที่จะวิ่งได้ใหม่ข่าวคัตซีนครับก็คัตซีนก็เนาะไปลองเล่นกันเองแล้วก็จะได้ดูเต็มๆว่าเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อหาน่าสนใจมากครับก่อนเลยต้องลองไปดูครับเพื่อจะรู้ว่ามันมาขอข้ามไปก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับ It means those who train hard ก่อนให้เราบินครับบินวิธีบินครับก็ไปแล้วมาหน่อยนึงสตาร์ทวิ่งกันโดดสเปซบายทีนึงครับปึ๊บเราก็จะฟ้าครับฟ้าถามว่าทำไมต้องบินคือในบางพื้นที่ตอนหลังๆอ่ะเราจะอยู่บนเนินเขาซึ่งแม่งสูงมากแล้วเราจะลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยถ้าเราโดดลงไปจากที่สูงๆอ่ะตายเลยครับคอตายก็เลยต้องมีเพิ่มฟังก์ชันโหมดบินค่อยๆล่อนลงให้ครับนี่ครับตัวเล็กตัวเล็กเขาน่าจะสอนให้เราทำอะไรวะคุณตัวก็อะไรเลยขอเขาให้กด K ก่อนโอ้ลืมโอเคครับปิดแล้วก็ส่งเควสมาให้กดแล้วก็กดตามนั้นนะครับปึ๊บเขาบอกให้กด M M ครับ M กดปิดหรือ R โอเคนี้เขาจะให้เราฝึกใช้สกิลละเบื้องต้นคุยครับสกิลมาครับไอ้ลูกปีกที่เมื่อกี้คือเลเวลอัพครับตอนนี้เลเวล2ได้สกิลมาแต้มนึงแล้วกดไอ้ใส่อาวุธครับปั๊บ
อาวุธของตัวนี้ของตัว Warlock นี้จะเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบมีดหมออ่ะเหมือนว่าแบบมีดกริดนี้ดีกว่ามีดกริดที่ติดไว้ที่ไหล่ครับเห็นป่ะไหล่อย่างเงี้ยเทาๆเนี่ยไปต่อครับ Your training let pressing left mouse button กดสกิล1มาให้ครับเขาบอกว่าให้เรากดเมาส์ซ้ายขวาตีครับตีปึ๊บโอ้โหยิงครับยิงแม่จะหล่อไปไหนเนี่ยโอ้โหโคตรหล่อโคตรหล่อได้ดูดูชัดๆก็ดูนะจ๊ะท่ายิงก็กดโอ้โหแม่เว้ยแม่ย้อยเขาบอกให้กดเลขหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นสกิลการป้องกันครับแล้วเคาน์เตอร์ตรวจกลับรอเขาตีมาครับกดการป้องกันขึ้นมาเอาใหม่ๆพลาดก็พลาดปึ๊บแล้วก็กด F สวนกลับครับรอมันตีมาก่อนกดเลขหนึ่งตอนไม่ทันครับต้องค่อยๆฝึกครับปึ๊บแล้วก็การสวนกลับหนึ่งครับแล้วก็การสวนกลับไม่ปิดไม่ทันครับเอาใหม่กดกาวปุ๊บจบครับต่อไปเป็นให้กดแท็บเพื่อจะเรียกน้องมาช่วยปุ๊บเลเวลมอโอ้ใครก็เรียนดอทเอ็นพอเข้าใจหน้าตาเป็นคล้ายซัมมอนที่อยู่ทั่วคราวคือมันจะไม่เดินตามเรานะเห็นไหมเดี๋ยวมุกผมอยู่เนี่ยนะมันไม่เหมือนแมวครับไม่เหมือนซัมมอนเนอร์คือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนสกิลที่เราเรียกมาใช้ช่วยตีในจุดที่เราเรียกเท่านั้นน่ะซึ่งถ้ามันตีเป้าหมายจบในจุดรอบตัวมันประมาณเนี้ยก็คือมันก็จะจบแค่นี้มันจะไม่เดินตามไปก็บอกให้เรากดแอปพลิเคชันแล้วก็กดรับเควสบางเควสเนี่ยเราจะต้องกดอันนี้เนี่ยแช่ไว้เพื่อเรียกเมาส์ออกมาแล้วมากดคลิกตรงนี้เอาเองครับก็คอยสังเกตกันด้วยส่งเควสครับจบครับนี่เป็นเควสการต่อสู้เบื้องต้นนะครับหลังๆมันก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็จะเป็นเกี่ยวกับคือมันจะมีสอนหมดพยายามอย่าข้ามอย่าแบบโชว์แอดวานซ์ถ้ายังไม่เซียนจริงค่อยๆกดค่อยๆกดไปเรื่อยๆอย่าง M มันให้กด M ก็กด M กดไปกดไปเรื่อยๆครับก็ที่เหลือมันก็คือจะไล่ไปเรื่อยๆครับทีเนี้ยหลักๆที่ผมจะสอนมันก็มีประมาณนี้ในเบื้องต้นนะครับคลิปนี้เป็นคลิป intro part 1 intro ในการสร้างตัวละครเข้าเกมส่งเควสแล้วก็สิ่งที่ควรจะต้องทำรายวันอะไรยังไงเนาะโดยในรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยให้อีกทีนึงว่าจะมีอะไรฟังก์ชันตรงนี้ใช้อะไรยังไงบ้างใครจะลองกดเล่นดูเองก็ได้ครับลองกดคลิกไล่แม่งทุกอันเลยแล้วลองศึกษาดูก่อนก็ได้ครับอย่างหน้าตอนเซตติ้งอย่างเงี้ยก็ลองปรับดูครับว่าจะปรับอะไรยังไงเนาะนะฮะใครสเปคคอมไม่ไหวก็ปรับต่ำๆเอาโดยหลักๆแล้วเบื้องต้นการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือเราต้องกัดจังหวะในการโจมตีต้องกดนั่นกดนี่คือมันอยู่ที่แบบเขาเรียกว่าเกมเนี้ยมันจะวัดที่ฝีมือมากกว่าไอเทมนะครับเพราะแต่ละสกิลมันอย่างเงี้ยคือกด K มาดูเนี่ยสกิลทั้งหมดตรงเนี้ยทั้งมวลน่ะคุณดูนะอย่างกด Q กด E S Z X C V A D ปุ๊บ W space bar เมาส์ซ้ายเมาส์ขวาเลข1ถึง4กด F กด Tab คือแม่งโหอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องเล่นไปสักพักนึงแล้วเราถึงจะชินครับแต่ละตัวละครกดไม่เหมือนกันเลย9ตัวเนี่ยแม่งกดไม่เหมือนกันสักตัวเลยไม่รู้มันออกแบบมาได้ยังไงให้มันไม่เหมือนกันสักตัวให้ดูวิวคร่าวๆครับเป็นไงครับหลังๆมีสวยกว่านี้ไม่อยากจะคุยภาพหลังๆเนี่ยโหโคตรอลังการเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จะปิดปรับปรุงอ๋อวันนี้เซิร์ฟปิดพอดีครับอีก5นาทีเซิร์ฟเวอร์ปิดโอ้โหพอดีเลยผมแคสเสร็จพอดีเลยเขาบอกว่าปิดปรับปรุง4ชั่วโมงโอเคอ่ะก่อนจะจบคลิปผมขอสรุปคร่าวๆให้ฟังก่อนเนาะกดเล่นอ๋อเท่ครับเท่ท
าจจะดีๆแค่เท่ก็ได้อย่างอื่นไม่มีเลยดีก็ขอเพิ่มเติมนะครับใครดูไม่ทันก็ค่อยๆสต็อปแล้วค่อยๆย้อนดูเอานะกลุ่มผมจะลงกลุ่มลิงก์กลุ่มไว้ข้างล่างให้นะโดยผมจะลงให้3ลิงก์มีลิงก์เพจผมเพจส่วนตัวเลย Running Board Chatter เพจนึงอันนี้เป็นเพจนะเพจของผมเองกับกลุ่มของผมก็คือ Bad Enzo RCB Team อันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่อยากจะอยู่กิลด์แล้วอยากจะอยู่สังกัดเดียวกันกับผมในเกมนี้อีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มรวมเป็นกลุ่ม Bad Enzo TS ซึ่งจะเป็นแอปอีกแอปนิดนึงซึ่งเป็นอยู่ในเครือเดียวกันนี่แหละครับแต่จะแบ่งกันช่วยกันทำเขาจะดูแลกลุ่มใหญ่ส่วนผมก็จะดูแลผมดูแลทุกกลุ่มเลยแต่แค่จะแบบแยกเฉพาะกลุ่มที่จะอยู่กับกิลกับผมตั้งหากอีกกลุ่มนึงก็คือ RCB Team แล้วก็กลุ่มใหญ่ครับก็เลือกเอาครับว่าอยากจะเข้ากลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างก็ขอฝากลิงก์ฝากกลุ่มไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่จะติดตามผมหรือว่าจะคอยดูคลิปเป็นแฟนคลับที่เข้ามาใหม่หรือว่าจะเป็นแฟนคลับเก่าก็ตามนะครับก็กดติดตามที่เพจของผมไว้ Running Bot Scatter กับช่องใน YouTube ครับ Channel รู้สึกช่องจะชื่ออะไรนะ Running Project นี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับรู้สึกจะใช้หลายชื่อแต่ไม่ว่าจะอันไหนจะมีคำว่า Running อยู่เสมอชื่อผมเองครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะก่อนเซิร์ฟจะปิดเราออกกันไปก่อนดีกว่ามีอีกเรื่องนึงเพิ่มเติมให้ในกลุ่มผมมีรายละเอียดตัวละครด้วยนะนี่โปรโมทกลุ่มตัวเองนิดนึงถ้าใครอยากได้รายละเอียดรายละเอียดเยอะๆก็นะก็ไปติดตามกันได้แต่เดี๋ยวผมลงให้ทุกกลุ่มแหละครับแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังการสร้างฐานข้อมูลทำเป็นสารบัญทุกอย่างผมจะลงให้ในนั้นหมดก็ขอฝากกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็เพจของผมด้วยสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ